ที่ใครห่างจากฉันไม่เคยอยู่ในสายตาสวัสดีครับผมฟูครับยินดีรับเข้าสู่ช่องฟูปฐวีการกับผมฟูครับรอบนี้ผมเพิ่งไปงานจับมือมานั่นคืองานจับมือซิงเกิลที่4คิมิวะเมโลดี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะพอดีเพิ่งกลับมาถึงห้องสดร้อนๆเลยนี่ถือว่าตลกดีครับวันนี้ไปคือแม่ตั้งใจที่จะไปจับมือนะวันนี้ตั้งใจไปทำอย่างอื่นแต่พอไปมาก็เลยไปหาซื้อบัตรจับมือหน้างานนั่นแหละแล้วก็จับเลยเข้าไปจับเลยอันนั้นวันนี้ผมจะมาพรีวิวการจับมือเล่นมินมินนี่คือมาพูดความรู้สึกและคำพูดที่ผมพูดกับมินมินในคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่จะเริ่มไปฟังผมโม้ผมสปอยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้านล่างด้วยครับวันนี้ที่แรกผมแค่ว่าจะเอาของไปส่งเพราะผมลบของเกี่ยวกับบีนคีออกเพราะว่าตัวเองเริ่มจะไม่ได้ตามวงแล้วอย่างก็คือช็อตในนี้ก็คือผมอยากได้ของแต่มันเงินไม่พอต้องหมุนเงินก็เลยเอาของเกี่ยวกับบีนคีบางอย่างไปขายได้ไปนัดรับจะส่งที่งานจับมือแต่เนี้ยพอถึงงานช่างใจว่าจะไปจับมือดีไหมพอคิดไปคิดมาก็เลยเทียดของสิ่งนั้นไปกับบัตรจับมือโดยที่ต้องเพิ่มตังค์อีก40บาทเพื่อให้เขายอมขายให้พอได้บัตรจับมือมาผมก็เดินเข้าไปในงานและเลนที่ผมเดินตรงดิ่งไปเลยก็คือเลนมินมินมึ้ยเลยทีเดียวมึ้ยมากตอนนี้พอไปอยู่ในเลนมันเป็นรอบเที่ยงถึงบ่ายครึ่งเป็นรอบที่2ของมินในวันนี้ผมก็ไปเดินไปยืนอย่างเงี้ยพูดอะไรดีนะสมิมินจะพูดอะไรดีนะสมิมินพอไปถึงพอใกล้จะถึงคิวแล้วด้วยความที่ตื่นเต้นคือเคยไปจับมือเจนนิสมาแล้วครั้งหนึ่งไงแล้วทีนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องไปจับมือมินก็พอใกล้ถึงคิวเขาคนข้างหน้าผมไปเดินไปแล้วผมก็เลยเดินขึ้นไปแล้วก็ดันไปยืนเลยเส้นแดงที่งานเพราะว่าจะยืนเลยเส้นแดงครับอ๋อนี่คือเลยเนี่ยพอก้มลงดูว่าตัวเองเลยเส้นแดงด้วยความตื่นเต้นก็เลยหยิบเจลที่เขาให้ล้างมือแล้วก็เช็ดให้แห้งก็ไปจับมือมินและจังหวะนี้ครับฟินมากฟินมากมากมากฟินพอถึงคิวผมเดินเข้าไปยิ้มจิ้มเกียร์ยิ้มจางๆใส่มิ้นก็สวัสดีครับสตันเลยจังหวะนั้นก็สตันเลยพอมิ้นสวัสดีว่าสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมผมถามมิ้นว่าเป็นไงสบายดีไหมมิ้นตอบว่าสบายดีจ้าเหมือนว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้มิ้นก็บอกว่าขอบคุณนะแล้วผมเลยถามว่าของที่ผมเอาไปให้อ่ะชอบไหมมินทำหน้างงผมว่าเอาแล้วของไม่ถึงน้องไงวะคิดในใจว่าของไม่ถึงน้องไงวะคือผมเอาของไปฝากให้น้องตอนตู้ปลาละมันสุกเอ็ดตู้ปลาไม่หันก็คือวันที่20ที่ผ่านมาผมเอาของไปฝากให้น้องตู้ปลาเป็นของประมาณนี้เนี่ยครับของที่ผมเอาไปให้น้องคือสติแปนแฟมเมสอันนี้ซึ่งใครสนใจก็ลองไปสอบถามได้ที่แฟนเพจของเห็นนี้ที่เพจนี้ได้เลยสำหรับคนที่โอชิน้องครับก็เอาไปให้น้องก็พอผมถามน้องน้องทำหน้างงเห็นผมก็เริ่มคิดในใจว่าน้องจะไม่ได้รับของหรอผมบอกว่าเนี่ยดิแปนสีฟ้าเนี่ยได้รับไหมน้องเลยบอกว่าอ๋อได้รับจ้าผมก็โล่งที่ในใจเริ่มโล่งแล้วผมกำลังจะพูดคำต่อไปทีมงานหมดเวลาครับอิมินบอกว่าไม่บ้าเจอกันนะผมก็ล่องลอยออกมาครับเหมือนวิญญาณล่องลอยออกมาจนนึกได้ว่าจนเดินมาจะตรงถึงตรงพวกแจกของท้ายเรียนคือทางเพจไทยแฟนมีมินไทยแฟนแจกของอยู่นึกขึ้นได้ว่าอ้าว
ลืมลาน้องพี่น้องกำลังมีมินเพราะมีมินก็อายุเราผมนี่แหละเดี๋ยวตั้งใจว่าไหนไหนอันนี้วันนี้ที่ไปหาเขาลืมลาแล้วตอนจะออกมาดังนั้นวันที่28ผมจะไปหาน้องที่งานเซนทันเบิร์ดแล้วเดือนกุมภาถ้ามีงานจับมือพ่อจะพยายามหาใบจับมือไปจับน้องอีกรอบเลยที่รอบหน้าถ้าไปผมจะไปจับมือออนด้วยเพราะในบรรดาครับคามิโอชิของผมคือเจนิสโอชิออนกับมินมินมีแค่ออนที่ผมไม่ไปจับมือคือผมโอชิออนก่อนโอชิมินมินด้วยซ้ำแต่ได้ไปจับมือมินมินก่อนออนแต่วันนี้ก็เชื่อไม่ได้เพราะวันนี้ผมไปเทคแล้วมันถึงใกล้เวลาจับมือของรอบที่สองของมินมินในวันนี้พอดีก็เลยได้เข้าไปจับมินมินเลยชินเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จะโอชิใครผมอยากจะฝากมินมินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับน่ารักเนาะน่ารักเป็นกันเองถ้าเรากินปลาเผายิ้มยิ้มเห็นเหงือกมีเสน่ห์ของน้องครับก็ฝากมินมินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับไงก็ขอบคุณที่ฟังผมโม้มาถึงตอนนี้ถ้าที่ชอบอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าของผมและช่องผมทวีการในบ้านเสียอาการตอนเวลาอยู่ไกลYou got me ngu ทำเราอู้แต่ไม่รู้ขอโทษทีไม่ได้อยากจะชู้ I'ma tell you the truth Cause I got love for you And that's all I wanna do ก็เสียการเพียงแค่มองจ้องตาก็เธอไปทำอะไรมาบอกได้ไหมเธอจากคนที่ไม่มีใครสน